ลวดลายนะครับในการสร้างพระเมรุก็ยังมีลายดอกแก้วกัลยาซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนั้นนะครับได้พระราชทานให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการนะครับเป็นดอกแก้วกัลยาณ์นั่นก็คือดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีเค้าโครงที่มาจากดอกไม้จริง2ชนิดก็คือดอกแก้วและดอกแก้วเจ้าจอมครับซึ่งก็จะมีกลีบดอกมีลักษณะรูปร่างคล้ายดอกแก้วขาวส่วนสีของดอกนั้นก็มีสีน้ำเงินอมฟ้าคล้ายดอกแก้วเจ้าจอมแต่การประดิษฐ์ดอกไม้แก้วกัลยาณ์นั้นนะครับก็ได้เพิ่มกลีบของดอกให้มีมากขึ้นกว่าดอกแก้วสีขาวจึงทำให้ดอกแก้วกัลยาณ์นั้นมีกลีบดอก10กลีบจากลักษณะของดอกไม้นี้นะครับคณะทำงานก็เลยได้ใช้เป็นต้นแบบร่างลายดอกแก้วกัลยาออกมาเป็นลวดลายต่างๆที่ปรากฏอยู่ในการตกแต่งพระเมรุนะครับครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจวนจะเสด็จพระดำเนินถึงอย่างพระเมรุแล้วนะครับที่เสด็จมาก่อนนี้นะคะคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะตามด้วยคุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยาเจนเซนพระธิดาในพระองค์ค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้นทรงคำนึงถึงประเทศชาติและราษฎรอยู่ตลอดเวลาทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีที่จะทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ดีที่สุดและก็มากที่สุดน้ำพระทัยของพระองค์นั้นจึงเปรียบเสมือนสายฝนที่แผ่กระจายความชุ่มชื้นไปทั่วล่าอยากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาความงดงามของพระเมรุกลางมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงกันในยามค่ำคืนนะคะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างอันงดงามอลังการนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นเขาพระสุเมรุค่ะเมนนั้นเดิมก็คือชื่อภูเขาจางกลางจักรวาลมียอดแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพระอินทร์อยู่การสร้างพระเมรุมาตรและพระเมนจึงสืบทอดมาแต่โบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันนะคะยุคแรกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เป็นการสร้างพระเมนตามแบบสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาแรงงานและพระราชทรัพย์ในการปลูกสร้างจำนวนมากตัวอย่างของความอลังการของพระเมรุมาตรแบบเก่าที่เรายังคงหาชมภาพได้ก็คือพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระเมรุมาตรองค์สุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์ที่สร้างตามแบบโบราณเฉพาะตัวพระเมรุมาตรนั้นสูงถึง100เมตรเศษแล้วภายในก็มีพระเมรุทองอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นจะเรียกว่าเป็นยุคที่2ก็ไม่ผิดนักนะคะเพราะว่าจะเริ่มนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาถือเป็นการสร้างพระเมรุมาตรและพระเมรุในรูปแบบใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสพระราชดำรัสสั่งถึงการพระบรมศพของพระองค์เองไว้ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระชนชีพค่ะว่าแต่ก่อนมาถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตลงก็จะต้องปลูกเมรุใหญ่ซึ่งคนจะไม่เคยเห็นแล้วจะนึกเดาไม่ถูกว่าใหญ่โตเพียงไรเปลืองทั้งแรงคนและเปลืองทั้งราชทรัพย์ถ้าจะทำในเวลานี้ก็ดูไม่สมกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไม่เป็นเกียรติยศยืดยาวไปได้เท่าใดไม่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงกลับเป็นความเดือดร้อน
ถ้าเป็นการศพท่านผู้มีพระคุณหรือผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่อันควรจะได้เกียรติยศฉันก็ไม่อาจจะลดทอนด้วยเกรงว่าคนจะไม่เข้าใจว่าเพราะผู้นั้นประพฤติไม่ดีอย่างหนึ่งอย่างใดจึงไม่ทำการศพให้สมเกียรติยศซึ่งควรจะได้แต่เมื่อตัวฉันเองแล้วเห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องอันใดเป็นถ้อยความที่จะพูดได้ถนัดจึงขอให้ยกเลิกงานพระเมนใหญ่นั้นเสียปลูกแต่ที่เผาอันพอสมควรณท้องสนามหลวงแล้วแต่จะเห็นควรกันต่อไปและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบพระเมรุมาตรราชการที่5ก็คือพลเรือตรีพระยาราชสงครามหรือกรหงสกุลซึ่งท่านก็ออกแบบก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยนะคะประกอบด้วยพระเมรุมาตรทรงมนดบแวดล้อมด้วยพระเมรุมาตรที่ลดขนาดลง4หลังแต่แม้จะตัดทอนรายละเอียดและขนาดลงไปมากแต่ในความเรียบง่ายนั้นก็ยังคงสะท้อนความงามของศิลปะไทยได้ไม่แพ้พระเมรุมาตรในอดีตเลยนั่นอาจจะนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของการออกแบบพระเมรุมาตรหรือพระเมนที่นายช่างผู้ที่จะรังสรรค์แบบของสถาปัตยกรรมนี้ได้นำแนวคิดสืบทอดต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันค่ะครับท่านผู้ชมครับจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีใดที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับร้อยปีพันปีจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นย่อมแสดงออกมาซึ่งวัฒนธรรมของประเทศชาตินั้นการเทิดทูนและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปางบันก็ย่อมจะเป็นจารีตประเพณีของประชาชนในชาตินั้นด้วยไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ตามถ้าไร้ซึ่งจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในชาติแล้วความสถาพรไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยการที่ทุกวันนี้ประเทศชาติของเราสถิตสถาพรกีรติการมาได้ก็เพราะประเทศไทยมีจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเป็นสมบัติของชาติของตนเองอย่างไม่มีวันผันแปรมีข้อมูลที่ว่านะครับพระเมรุมาตรในสมัยอยุธยานะครับที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารนั้นมีความยิ่งใหญ่โอฬารมากครับซึ่งสอดคล้องกับหลักที่ว่าการสร้างพระเมรุมาตรถือเป็นความมั่นคงของประเทศพระเมรุมาตรรัชกาลใดยิ่งใหญ่กิตติศัพท์จักรจรเลื่องลือประกาศให้รับรู้ว่าบ้านเมืองรัชกาลนั้นเข้มแข็งให้เป็นที่เกรงขามแก่หมู่ประชามิตรเป็นวิเทโสบายทางการเมืองประการหนึ่งอย่างเช่นพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2199ถึง2231นั้นใหญ่โตงดงามมากสร้างอยู่บนพื้นที่ที่มีปริมณฑลไพศาลทีเดียวการจัดสร้างพระเมรุมาตรนั้นนะครับนอกจากจะบ่งบอกถึงความมั่นคงของบ้านเมืองแล้วยังสะท้อนความรุ่งเรืองของศิลปกรรมของชาติอันเป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงตลอดมาทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าเป็นที่รวบรวมสรรพบรรดางานช่างศิลปกรรมทุกประเภทนับตั้งแต่งานทางด้านสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมมัณฑนศิลป์งานช่างศิลป์10หมู่ที่จำแนกช่างต่างๆ10ประเภทงานตกแต่งดอกไม้สดงานแทงหยวกประดับจิตรกาธานไว้ทั้งสิ้นนะครับมีมากมายเหลือเกินสำหรับเหล่าศิลปกรรมนี้นะครับช่างก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ให้งานสถาปัตยกรรมนั้นสมบูรณ์แบบตามความบันดาลใจซึ่งสืบทอดมาจากหลักปรัชญาของครูบาอาจารย์อย่างมีหลักเกณฑ์นะครับสันนิษฐานว่าแนวความคิดอันเป็นพื้นฐานการสร้างพระเมรุมาตรสมัยอยุธยาตอนต้นๆนั้นก็น่าจะนำคติการสร้างมาจากปราสาทขอมเป็นแบบแผนและได้มีการปรับปรุงแบบให้มีวิวัฒนาการตามรูปแบบศิลปะของไทยในยุคหลังๆจนมีลักษณะของงานศิลปกรรมแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นที่ยกย่องเชิดชูว่างานศิลปกรรมสมัยอยุธยาล้ำเลิศเป็นแบบแผนที่สืบทอดมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยกันทั้งสิ้นครับ